สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีวันที่14เดือนธันวาคมนะครับทุกคนวันนี้ตรงกับวันพฤหัสครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับมาทํางานแล้วก็มาทําภารกิจที่นี่ครับวันนี้ท่านผู้ชมจะให้ดูบรรยากาศนะครับของสนามบินสุวรรณภูมินะครับในช่วงกลางเดือนธันวาคมครับนี่ครับเข้าสู่ช่วงฤดูช่วงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่แล้วครับเรามาดูว่าจํานวนนักท่องเที่ยวนะครับที่มายังสนามบินบ้านเราช่วงนี้เยอะแค่ไหนครับทุกคนนี่ครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่ในชั้นล่างนะครับกรุ๊ปหนึ่งผ่านไปแล้วเป็นชาวจีนไต้หวันนะครับทุกคนนะครับโอ้วันนี้เยอะมากทุกคนจะให้ดูบรรยากาศดูล้นนะครับเพราะว่าวันนี้คึกคักมากกรุ๊ปที่2ผ่านไปนี่ครับนี่ครับก็อีกกรุ๊ปนึงนี่ครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นชาวไต้หวันเช่นกันครับแต่ว่าน่าจะคนละกรุ๊ปกันครับเพราะว่านี่ครับถือธงคนละสีกันครับนะครับมาแล้วผมคิดว่าตอนนี้น่าจะประมาณเกือบ20ปลายๆนะครับจำนวนของนักเที่ยวที่เข้ามาบ้านเราครับประมาณ 25-26 ล้านคนแล้วนะครับผู้ชมมาแล้วครับอันนี้คือช่วงที่2นะครับให้ดูบรรยากาศทั่วไปของสนามบินสุวรรณภูมินะครับโอ้เนี่ยฮะปีนี้บ้านเราอากาศอาจจะไม่หนาวเท่าไหร่นะครับทุกคนแต่คิดว่าถ้าเกิดไปยังภาคเหนือนะครับน่าจะอากาศเย็นครับได้รับความเย็นของฤดูหนาวอย่างแท้จริงนี่เห็นไหมทุกคนนะครับกรุ๊ปหนุ่มสาวชุดนึงเข้ามาแล้วอันนี้น่าจะเป็นที่ไหนไม่แน่ใจนะครับครับทุกคนบรรยากาศของสนามบินครับวันนี้นะครับก็ยังคึกคักเช่นกันทุกวันครับนี่ฮะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศนะครับจะเยอะแค่ไหนอันนี้คือในส่วนของชั้นล่างนะครับนี่ฮะส่วนหนึ่งนะครับก็รอขึ้นรถนี่ครับซื้อตั๋วไปยังพัทยาหัวหินครับนี่ครับให้ดูในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าวันนี้นะครับทุกคนนะครับอันนี้เป็นในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศนะครับในช่วงบ่ายๆวันนี้ครับเยอะมากจริงเลยทุกคนนี่ครับให้ดูครับฝั่งนี้ก็เยอะนะครับนี่ครับว้าวให้ดูครับจะซูมให้ดูไกลๆนะครับนี่ฮะคึกคักมากครับเพราะว่าอย่างช่วงนี้ครับประมาณอาทิตย์หน้าอาทิตย์กว่าๆนะครับก็จะเป็นเทศกาลนะครับในการเฉลิมฉลองคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ครับนี่ฮะแล้วก็กรุงเทพมหานครบ้านเราครับในทุกๆส่วนนะครับเกือบทั้งหมดครับก็มีงานแสดงนะครับแสงสีเสียงหรือว่างานเทศกาลต่างๆเยอะมากมายครับทุกคนนะครับทำให้นี่ครับส่วนหนึ่งก็ต้องเที่ยวครับเริ่มเข้ามาบ้านเราแล้วครับนี่ครับลูกค้าที่เดินมานี่คือออกมาจากฝั่งประตู4นะครับท่านผู้ชมนะครับประตู4ก็อยู่ตรงประตูหมายเลข9เลข10ครับนี่ฮะเยอะมากเลยให้ดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่ครับช่วงนี้นะทุกคนกรุงเทพมหานครก็จะมีงานวิจิตรเจ้าพระยานะครับก็จะมีจนถึงสิ้นปีครับแล้วก็จะมีงานนะครับงานแสดงพวกดนตรีแสงสีเสียงครับตามจุดต่างๆของบ้านเราเช่นช่วงนี้ก็มีงานกาชาดครับที่สวนลุมพินีครับจนถึงวันที่18นะครับเดือนธันวานะครับแล้วก็แถวคลองพดุงกรุงเกษมก็จะมีงานดนตรีครับมีแสงสีเสียงรอบกรุงรอบคลองพดุงกรุงเกษมเช่นกันครับแล้วก็มีจุดไหนครับแล้วก็มีในส่วนของแถวห้างเอเชียทีคไอคอนสยามแบบนี้ครับทุกคนสยามพารากอนนี่ครับก็จะมีงานนะครับกิจกรรมต่างๆมากมายครับเนี่ยเป็นการโปรโมทแล้วก็ส่งเสริมการตลาดนะครับแล้วก็ดึงดูดให้กับชาวต่างชาตินะครับเข้ามาจับจ่ายใช้สอยนะครับในบ้านเราครับนี่ครับผมเคยมาถ่ายบรรยากาศที่นี่ครับช่วงประมาณอาทิตย์ที่แล้วครับทุกคนไม่ค่อยมียุโรปเข้ามามากครับแต่ว่าวันนี้ครับช่วงบ่ายวันนี้ยุโรปเข้าแล้วครับทุกคนยุโรปเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าแถวสแกนดิเนเวียหรือว่าทางแถวโนเวย์แถวอังกฤษนะครับอากาศเริ่มติดลบแล้วทุกคนบางประเทศนะครับก็บอกว่าประมาณลบ6องศาลบ5องศาแล้วก็หิมะ ก็เริ่มตกแล้วครับนะครับส่วนหนึ่งก็ทำให้นะครับชาวยุโรปนะครับบางชาติก็หนีหนาวเข้ามาเที่ยวบ้านเราแล้วครับพูดทุกคนจะให้ดูในส่วนของประตู B นะครับทางออก B ทุกคนเยอะแค่ไหนให้ดูนะฮะแน่นมากครับตอนนี้ให้ดูทุกคนนะครับทุก
คนให้ดูครับอันนี้เป็นเวลาประมาณสักบ่ายโมงครึ่งครับนี่ครับเห็นไหมครับเยอะมากเลยวุ่นวายเลยครับนี่ฮะดูภาพรวมนะทุกคนให้ดูครับนี่ครับท่านผู้ชมคิดว่านะครับถึงสิ้นปีนี้ครับจะถึง30ล้านไหมครับทุกคนนี่ครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่แน่นะครับถึง30ล้านแน่ๆเลยครับนี่ฮะเพราะว่านี่ครับมาช่วงไหนก็เยอะตลอดเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายวันนี้นะครับเยอะเป็นพิเศษเลยครับทุกคนนี่ครับทั้งเอเชียแล้วก็กลุ่มชาวยุโรปครับเข้ามาแล้วนะครับที่ทุกชมวันนี้เห็นแล้วครับกลุ่มเวียดนามครับเข้ามาแล้วครับนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับใหญ่เลยไม่รู้ว่ากี่คนเห็นไหมครับเห็นธงไหมผู้ชมนะครับเป็นครับจะให้ดูว่ากี่คนจุ๋มจุ๋มคลิปเลยเหรอโอ้นี่ครับทุกคน30คนครับกลุ่มนี้ครับให้ดูครับเยอะแค่ไหนเข้ามาแล้วนี่ฮะกูเวียดนามก็น่าจะไปนอนที่พัทยานะครับน่าจะพัทยาด้วยสัก2คืน3คืนนะครับแล้วก็ไม่พลาดที่จะไปช้อปปิ้งนะครับที่ห้างบิ๊กซีราชดำเนินนะครับหนึ่งในโปรแกรมนั้นครับโอ้เข้ามาเยอะเลยทุกคนนะครับ30คนครับกรุ๊ปนึงฮะนับจากไปนี้เป็นทุกคนนับจากตอนนี้ไปจนถึงประมาณช่วงนู้นนะครับปีใหม่เลยครับก็จะแน่นแล้วก็คึกคักตลอดไปเลยครับนะครับจากปกติก็คึกคักอยู่แล้วครับตั้งแต่ช่วงนี้ไปก็เป็นช่วงที่นักเที่ยวเข้ามาเที่ยวบ้านเราจริงจังแล้วครับเพราะว่ามีงานเทศกาลต่างๆมากมายครับโดยเฉพาะงานพวกจัดคริสต์มาสงานเข้าดาวปีใหม่นะครับจะให้ดูตรงนี้ครับทุกคนนี่ครับทางออกใหม่ประตู B ครับนี่ครับผ่านด่านอิมิเกชันออกมาแล้วนะครับจะออกมาประตูนี้ครับทุกคนนี่ครับถ้าเลี้ยวขวาไปนะครับก็จะไปประตู3ประตู4ครับไปเป็นจุด meeting point ของคนทั่วไปทุกคนนะครับของไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องมารับนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้ก็จะมีบริษัททัวร์เอเจนต์ต่างๆมารับครับทุกคนจะให้ดูบรรยากาศตอนนี้นะครับเยอะมากจริงเลยนะครับจะให้ดูภาพมุมสูงนะครับนี่ครับให้ดูนะครับนี่ครับผู้โดยสารที่เป็นผู้โดยสารนะครับเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วครับทุกคนเห็นมั้ยครับผมอยู่ตรงนี้อยู่ชั้น3นะครับทุกคนนะครับมองจากข้างบนนี้ครับก็จะเห็นกลุ่มเยอะแยะมากมายเลยกลุ่มนี้ก็เป็นชาวจีนนี่ครับทุกคนเห็นมั้ยครับนี่ฮะโอ้รู้สึกตื่นตาตื่นใจทุกคนนะครับดีใจด้วยครับที่มีนักเที่ยวนะครับเข้ามาบ้านเราเยอะมากนี่ครับนี่ครับฝั่งนี้นะครับทุกคนก็เป็นห้องโถงนี่ครับออกมาแล้วตรงนี้ครับนี่ฮะเท่าที่ผมติดตามข่าวทุกคนของ China Airlines นะครับกลุ่มจีนนะครับเขาก็ไม่มีไฟยกเลิกนะครับทุกคนบางสายการบินนะครับที่มีการยกเลิกไฟนะครับแต่ว่าของChina Airlines นะครับของสายการบินของ China Airlines นะครับไฟเขายังบินปกตินะครับไม่มีไฟไหนที่โดนยกเลิกนะครับอาจจะมีบางสายการบินนะครับที่เป็นโลคอสครับที่โดนยกเลิกไปแต่ว่าถ้าเป็นสายการบินหลักๆแล้วเขาก็ยังบินตามปกตินะครับทุกคนก็แสดงว่ากลุ่มนักเที่ยวชาวจีนนะครับก็ยังสนใจแล้วก็ยังเดินทางมาบ้านเราอยู่ในปริมาณที่เยอะพอสมควรเช่นเดิมครับกว้างนะครับทุกคนนะครับออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ครับทยอยออกมาทุกคนนะครับมีจุงสุนัขเข้ามาด้วยนะครับโอ้ทุกคนเห็นไหมครับคึกคักมากเลยในวันนี้ฮะนี่ครับนี่ครับยุโรปครับเริ่มเข้ามาแล้วครับทุกคนนี่ครับยุโรปมาแล้วนะครับส่วนมากก็จะไปขึ้นเหนือนะครับขึ้นเหนือเสร็จก็ลงใต้นะครับเที่ยวอยู่ประมาณ10วันหรืออาทิตย์นึงครับนี่ครับสำหรับแพ็กเกจทัวร์นะครับที่เข้ามาบ้านเรานี่ครับกรุงเทพสัก 2-3 วันแล้วก็ขึ้นเหนือหรือลงใต้ครับนี่ฮะโอ้โหทุกคนให้ดูบรรยากาศวันนี้นะครับเยอะจริงๆเลยไม่น่าเชื่อครับว่าวันนี้ครับเป็นวันพฤหัสนะครับกลางสัปดาห์ด้วยครับทุกคนไม่ใช่ลองวีคเอนด์อะไรมากมายครับแต่ว่านักท่องเที่ยวครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาวเวียดนามกลุ่มชาวไต้หวันหรือว่ายุโรปครับก็มาเยอะครับช่วงนี้ฮะเพื่อนๆที่อยู่แถวเชียงใหม่หรือภูเก็ตครับก็อยากทราบนะครับว่าที่เชียงใหม่หรือภูเก็ตเมืองหลักๆท่องเที่ยวครับมีปริมาณนักท่องเที่ยวเยอะแบบนี้ไหมครับทุกคนเท่าที่ผมติดตามข่าวนะครับเรือสำราญนะครับเรือลำสำราญตอนนี้ก็
จอดแถวๆหาดป่าตองที่ภูเก็ตเยอะเช่นกันนะครับทุกคนแล้วก็ที่กรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีเรือสำราญนะครับเข้ามาที่แหลมฉบังทุกอาทิตย์และทุกคนนะครับอาทิตย์บางทีก็2ลํา3ลําครับแต่ว่าแอดมินนะครับไม่ได้มีโอกาสไปถ่ายรีวิวมาให้ดูนะครับก็ต้องขออภัยด้วยครับถ้ามีโอกาสนะครับก็จะไปดูบรรยากาศที่สนามที่ท่าเรือแหลมฉบังให้ด้วยครับแต่ว่าวันนี้นะครับแอดมินมาที่สนามบินสุวรรณภูมิจะให้ดูบรรยากาศของนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมายังบ้านเราในช่วงเวลานี้ครับเป็นเวลาประมาณสักบ่าย2โมงนะครับของวันที่14นะครับเดือนธันวาครับทุกคนเห็นไหมฮะเยอะมากจริงเลยถ้าวันนี้เสียงไม่ชัดหรือว่าพูดเร็วไปต้องขออภัยทุกคนวันนี้แอดมินไม่สบายครับเสียงค่อนข้างจะหายฮะ เป็นไข้หวัดครับทุกคนนี่ครับยังไม่หายดีครับต้องขออภัยด้วยนะครับโอ้ให้ดูครับบรรยากาศเยอะมากจริงเลยนะครับคือไม่ได้พูดเพราะว่าอวยนะครับแต่ว่าเราให้ดูปริมาณของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจริงๆนะครับเยอะจริงๆเลยนะครับผมว่า30ล้านนี่เกือบไม่เกือบถึงก็ใกล้เคียงเลยทุกคนนะครับเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆครับถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะครับแต่จริงๆครับทุกๆปีนะครับในช่วงกลางๆธันวาจนถึงสิ้นธันวาเนี่ยครับช่วงนี้ครับปริมาณของนักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะเยอะเป็นพิเศษครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ไฮซีซั่นจริงๆให้ดูบรรยากาศครับทุกคนเยอะมั้ยฮะนี่ฮะเห็นแล้วรู้สึกดีใจประทับใจนะครับน้องก็อย่างน้อยบ้านเราก็ยังเป็นแหล่งจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวครับเขาอยากมาเที่ยวกันครับแต่เสียดายทุกคนกรุงเทพมหานครอากาศร้อนมากครับคือหน้าหนาวนี่แทบจะไม่ได้สัมผัสเลยครับเนี่ยถ้าใครอยู่เชียงใหม่หรือว่าอยู่ทางเหนืออีสานนะครับคอมเมนต์บอกนะครับทุกคนเอ็มอยากทราบว่าอากาศหน้าหนาวนะครับมันเย็นไหมครับในช่วงกลางวันหรือว่ากลางคืนนะครับประมาณกี่องศาครับแต่กรุงเทพนะครับร้อนมากครับร้อนอ้าวบางวันนะครับก็มีฝนตกไปปล่อยนะฮะจะให้ดูบรรยากาศตรงนี้นะครับทุกคนนะครับอันนี้ประตู4นะครับนี่ครับเป็นจุดที่นะครับผู้โดยสารนะครับเดินทางออกมาแล้วก็มาเจอยังญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่มารอรับนะทุกคนจะให้ดูบรรยากาศนะเยอะมากเยอะจริงๆเลยนะครับบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นครับเห็นไหมครับทุกคนนะครับญาติพี่น้องนะครับต่างก็มารอญาติหรือว่านักเที่ยวที่เดินมาถึงแล้วครับก็ต้องรอญาติพี่น้องมารอรับเช่นกันครับนี่ครับเห็นไหมครับเยอะจริงๆเลยโอ้นี่ครับเห็นไหมฮะวันนี้สนามบินสุวรรณภูมิแตกแน่ๆแล้วครับทุกคนนะครับเนี่ยแน่นมากนะครับว้าวทุกคนเห็นไหมครับดูดิครับให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะทุกคนให้ดูนะฮะเยอะมากทุกคนนี่ครับเห็นไหมฮะเยอะจริงๆเลยจะให้ดูตรงโซนนี้นะครับไม่รู้เขารออะไรกัน sorry นี่ครับทุกคนเห็นไหมฮะนี่ครับส่วนหนึ่งก็จะมารอรถตรงนี้นะทุกคนนี่ครับญาติพี่น้องมารับนี่ครับตรงนี้คือประตู4ครับทุกคนนี่ครับประตู4ออกมาแล้วนี่ฮะอันนี้คือไม่ผ่านบริษัททัวร์หรือเอเจนต์นะครับทุกคนนี่ครับอาจจะเป็นรถลิมูซีนนะครับรถโรงแรมนะครับมารอรับตรงนี้ครับแต่ถ้าเป็นเอเย่นนะครับก็ต้องลงประตูชั้น1ครับแล้วก็ออกประตู78ครับจะมีรถบัสมารับแต่ตรงจุดนี้นี่ครับเห็นไหมครับจะเป็นรถลิมูซีนนี่ครับเป็นรถพวกแคมรี่รถเบนซ์ BMW นี่ครับจะมารับนี่ครับผู้โดยสารตรงนี้นะครับไปยังโรงแรมนี่ครับคนละจุดกันนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนออกมาแล้วนี่ครับออกมาแล้วเห็นไหมฮะเยอะจริงๆเลยคึกคักมากทุกคนเงินสะพัดมากเลยครับช่วงนี้บนบ้านเรานี่ฮะเห็นไหมฮะครับทุกคนวันนี้ให้ดูบรรยากาศสดๆเลยครับนี่ครับเป็นเวลาบ่าย2โมงนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิครับวันที่14ครับเดือนธันวาคมตอนนี้ฮะโอ้โหทุกคนผมว่าหมอชิดช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ก็ไม่เท่าขนาดนี้ฮะเยอะมากจริงๆเลยดูดิครับทุกคนมันวุ่นวายแล้วก็แบบมันยากนะครับที่จะหาชื่อตัวเองเจอนะครับจริงๆนะฮะปัญหาผมว่าคิดว่าทุกค้าน่าจะมีเบอร์ติดต่อส่วนตัวนะครับที่จะโทรหากันได้นะครับถ้าจะเดินหาเบอร์หาชื่อตัวเองแบบนี้ครับผมว่ายากมากนะฮะ
นี่ครับทุกคนเห็นไหมครับอันนี้คือออกมาแล้วแล้วก็น่าจะเจอเอเจนต์ชัวร์แล้วครับก็จะรอครับรอกรุ๊ปพร้อมกันแล้วก็ออกไปยังรถที่จะมารอรับครับให้ดูบรรยากาศนะครับทุกคนนี่ครับโอ้โหผมจะให้ดูจอนะครับจอของเครื่องครับที่ลงมายังสนามบินสุวรรณภูมิบ้านเราแล้วทุกคนให้ดูครับเกือบ100ไฟเลยทุกคนนะครับ3จอในหลักนี่เห็นไหมครับทุกคนมีทั้งหมดได้5จอเห็นไหมครับ1 2 3 4 5 3จอนี้เป็นเครื่องลงตลอดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับว่ามันลงเยอะมากพร้อมกันในเวลาช่วงบ่าย2นะครับจบครับผมจะให้ดูอีกภาพอีกมุมนึงครับภาพมุมสูงนะครับตรงประตู3นะจะให้ดูผมจะแพนกล้องให้ดูนะครับว่าบรรยากาศที่สนามบินวันนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้ทุกคนเห็นไหมครับนี่ฮะอันนี้คือภาพสดจริงๆนะทุกคนนี่ครับเป็นเวลาบ่าย2โมงครับสนามบินสุวรรณภูมิวันนี้แน่นมากคึกคักมากทุกคนให้ดูนี่ฮะโอ้โหภาพแบบนี้ไม่ค่อยจะเจอเป็นบ่อยๆนะทุกคนนะครับช่วงกลางๆปีฤดูฝนเราจะไม่มีแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ครับเริ่มแล้วทุกคนนะครับเดือนธันวานะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงประมาณสิ้นปีแล้วครับนี่ครับบรรยากาศก็จะคึกคักครับไม่ว่าจะไปที่ไหนครับในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญครับห้างสรรพสินค้าครับเมืองหลักๆเมืองท่องเที่ยวเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยานี่ครับก็จะมีบรรยากาศแบบนี้ครับนี่ครับทั่วไปเลยครับนี่ฮะก็นะครับขอนะครับทุกคนนะขอให้แบบเราต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับด้วยมิตรไมตรีที่ดีครับยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็อย่างที่หลายคอมเมนต์บอกว่าอย่าไปเอาเปรียบนะครับนักท่องเที่ยวนะครับอย่าไปขูดรีดราคาครับไม่ว่าจะเป็นทุกส่วนครับทั้งเรื่องรถรับจ้างแท็กซี่มอเตอร์ไซค์ตุ๊กร้านอาหารต่างๆครับนี่ฮะก็อยากให้เข้ามาเที่ยวบ้านเราเรื่อยๆแล้วก็ตลอดไปครับทุกคนบรรยากาศนี้ครับให้ดูครับเห็นไหมครับคึกคักมากนี่ฮะยั่วเยี้ยยังกระหน่อนเลยทุกคนโทษทีนะที่พูดแบบนี้จริงๆเพราะมันเรื่องเป็นเรื่องจริงเลยครับทุกคนให้ดูนี่ฮะถ้าเป็นแบบนี้ทุกคนผมว่า30ล้านนะครับ30ล้านถึงแน่ๆเลยครับทุกคนนี่ฮะปีหน้านะครับปีหน้านะครับอยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไปแล้วทุกคนนี่ครับแอดมินเห็นแล้วยังรู้สึกดีใจเลยครับทุกคนนะครับเพราะว่าแอดมินเองก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับก็รายได้หลักๆเราผมก็มาจากการท่องเที่ยวเช่นกันนี่ครับเห็นไหมเราก็รู้สึกดีใจครับนี่ฮะเอเชียนะครับทุกคนหลักๆก็เยอะนะครับพวกจีนฮ่องกงเกาหลีนี่ครับญี่ปุ่นนี่ก็มาเยอะครับคือจริงๆอ่ะเกาหลีช่วงนี้ก็มาเยอะนะทุกคนถึงจะมีดราม่าเรื่องเขาเหยียดคนไทยนะครับแต่ว่านักเที่ยวเกาหลีส่วนใหญ่นะครับก็ยังเลือกที่จะเดินทางมาที่นี่ครับนี่ครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นคนไทยที่อยู่ยังต่างประเทศยังยุโรปครับก็กลับมาเยี่ยมบ้านในช่วงนี้ก็เยอะพอสมควรครับอยากให้ดูบรรยากาศสดๆนะทุกคนนะครับโอ้ไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้ครับวันนี้แบบรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกประทับใจมากเลยนี่ฮะให้ดูครับนี่ฮะภาพมุมสูงนะครับของสนามบินสุวรรณภูมิในถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศนะครับท่านผู้ชมนี่ครับไฟที่ลงวันนี้นะครับเกือบ100ไฟเลยครับทุกคนลงพร้อมกันก็ไม่แปลกใจว่าทำไมนี่ครับมันหนาแน่นแล้วก็แออัดแล้วก็คับข้างไปด้วยปริมาณของนักท่องเที่ยวแบบนี้ฮะเป็นเรื่องดีนะทุกคนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็แบบผมคิดว่าสนามบินสุวรรณภูมิก็บริหารจัดการได้ดีนะครับได้ดีระดับหนึ่งเลยครับถึงจะมีผู้โดยสารนี่ครับเข้ามาเยอะนี่ครับในช่วงเวลานี้แต่ว่าเรื่องระบบขนส่งต่างๆก็เพียงพอต่อนักท่องเที่ยวครับเรามีทั้งรถแท็กซี่ครับหลายชนิดทั้งเป็นรถไฟฟ้ารถลิมูซีนครับรถบัสของกรุ๊ปทัวร์รถขนส่งสาธารณะครับแล้วก็มีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์นี่ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีฮะนี่ครับให้ดูบรรยากาศนะทุกคนเห็นไหมครับอันนี้คือสดๆนะครับไม่ได้มีเป็นภาพตกแต่งหรือว่ารีเมคอะไรขึ้นมานะครับเยอะจริงๆเลยนี่ครับถ้าไม่เยอะจะบอกว่าเยอะมันก็ดูผมไม่กล้าพูดครับแต่ว่าถ้ามันเยอะอย่างนี้เราก็จะบอกว่ามันเยอะจริงๆนะครับดีครับเยอะไหมฮะจริงๆนะครับในความคิดผมนะครับผมอยากให้รัฐบาลนะครับกระจายความสำคัญแล้วก็เน้นเรื่องท่องเที่ยวตามหัวเมืองรองต่างๆครับคือตอนนี้คือมันขึ้นตลาดลมบนแล้วครับอย่างเช่นเมืองภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่สมุยนะครับแต่ว่าเมืองรองอย่างโคราชนะครับโคราชขอนแก่นอุดรหรือว่าทางภาคใต้อย่างจังหวัดชุมพรหรือว่าจังหวัดประจวบอย่างนี้ครับแล้วก็กาญจนบุรีนครปฐมนะครับแล้วก็ลำปาง
กำแพงเพชรสุโขทัยแบบนี้ครับจะให้มีแบบนักท่องเที่ยวแบบนี้ตลอดไปเยอะๆขึ้นนะครับน่าจะเป็นเรื่องดีครับเนี่ยจะได้กระจายรายได้ครับไปทั่วทุกภาคของบ้านเราเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีเวลาว่างอยากให้มาดูอยากเห็นบรรยากาศนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังบ้านเราในช่วงนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิก็ยินดีแนะนำนะครับทุกคนเขาให้คนนอกเข้ามาเที่ยวได้ครับอาหารที่นี่นะครับในส่วนของฟู้ดคอร์ทก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับมาดูนะครับว่าปริมาณนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบ้านเราเนี่ยครับเยอะอย่างที่ผมมาถ่ายให้ดูไหมนี่ครับก็สามารถมาดูมาเที่ยวชมได้เลยครับสนามบินสุวรรณภูมิก็เปิดนะครับตลอด24ชั่วโมงครับก็เดินทางมาง่ายด้วยครับมาโดยรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์ก็มาถึงที่นี่เลยนะครับเห็นไหมฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศสดๆร้อนๆนะครับเดี๋ยวแอดมินจะรีบลงคลิปให้ดูเลยครับว่าบรรยากาศของสนามบินสุวรรณภูมินะครับในวันที่14นะครับเดือนธันวาคมนะครับมีความคึกคักแล้วก็วุ่นวายแค่ไหนนะครับทุกคนนะครับก็นะครับทุกคนเนาะอยากให้เราต้อนรับท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มแล้วก็มิตรไมตรีครับแล้วว่าเราอยากให้เขาประทับใจแล้วก็เลือกบ้านเรานะครับเป็นจุดหมายอันดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะได้เป็นที่หนึ่งในแถวอาเซียนบ้านเราตลอดไปนะครับเรื่องอาหารการกินวัฒนธรรมนะครับที่อยู่อาศัยผู้คนนะครับก็คือจุดขายนะครับเรามีอาหารเรามีคนไทยที่มีจิตอบอ้อมอารีนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งครับทำให้นะครับบ้านเรานะครับเป็นที่หลงใหลแล้วก็คลั่งไคล้ครับใครก็อยากมาเที่ยวชมนี่ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับทุกคนนี่ครับโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้ก็คงตกเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปฝากกดไลค์กดติดตามด้วยถ้ามีคำพูดไหนอะไรที่ไม่ถูกต้องแอดมินต้องขอกราบอภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ทุกคนนะครับมีความสุขแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ